ค่ะเรียนเชิญนะคะท่านรองเลขาธิการสมาคมนะคะพอพวงมาลัยให้กับนักมวยรุ่นโปรแอมด้วยค่ะเรดคาร์เนอร์โยฮานาอัลองโซราดิเกสสเปนเชิญท่านรองเลยนะคะท่านรองเลขท่านรองมอบพวงมาลัยเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญท่านเลยค่ะเชิญมอบไตรมงคลแล้วก็เชิญมอบให้กับทางด้านนักมวยมุมแดงนะคะจากสเปนก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็มอบให้กับนักมวยบรูคคอร์เนอร์ฟ้ารุ่งซีทรองไทยแลนด์นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวนะคะเชิญรับชมนะคะมวยคู่นี้กันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณเอมม่าพิธีกรบนเวทีนะครับคู่ที่5ของการแข่งขันในวันนี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเราใช้อาจารย์สังคมยศคำลือให้คะแนน3ท่านมีดร.อธิวัฒน์วงศ์ปิติศักดิ์ดร.เสน่ห์นวลจันทึกและอาจารย์สมยศมงคลเดชการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชันรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันศึกนานาชาติชิงแชมป์สถาบัน IMFT ครั้งที่13นะครับการถ่ายทอดโดยช่องไรท์ทีวีช่อง20นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Groupจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคู่นี้เป็นมวยหญิงถ้าเชียร์สเปนก็ฝ่ายแดงครับไทยแลนด์ก็ฝ่ายน้ำเงินพิกัด60กิโลครับเป็นคู่ที่5มวยหญิงก็จะชกยกละ2นาทีพัก2นาทีครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับมาให้กำลังใจกันหลายท่านด้วยกันครับจากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับดร.เกี่ยวกับมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นดร.มนบวงเพชรสิริพงษ์ตั้งเพชรสิริพงษ์ครับดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์วิรพงศ์วิเศษสินนะครับจากสถาบันการพละศึกษาจังหวัดชัยภูมิที่ด็อกเตอร์รุ่นหนึ่งเลยครับจากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับมีหลายรุ่นแล้วนะครับสำหรับด็อกเตอร์เกี่ยวกับมวยไทยครับวันนี้มีหลายประเทศหลายชาติเลยครับส่งเข้าทำการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์นะครับดูมวยชาย4คู่นี่น็อกรูดเลยครับต่อไปก็จะเป็นมวยหญิงบ้างแล้วครับดูมวยหญิงต้องดูตั้งแต่ไหว้ครูเลยครับมาฟังกติกาก่อนครับมวยหญิงชก5ยกเหมือนกันครับแต่เวลาชก2นาทีพัก2นาทีครับ5ยกฝ่ายแดงสเปนฝ่ายเงินไทยครับเป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดแล้วครับแม่ถอดมงคลให้ฝ่ายไทยก็คือมานพการช่างครับตอนนี้ปั้นนักมวยหญิงอย่างเดียวท
ทางฝ่ายแดงก็ผู้บริหารของสมาคมนะครับตัวแทนจากสเปนเลยครับกรรมการสังคมยศคำลือฟันมือชกมวยชายเนี่ยน็อกรวดเลยครับมวยหญิงจะน็อกหรือไม่น็อกครับมีเครื่องป้องกันตัวเป็นบางส่วนนะครับศอกกับหน้าแข้งนะครับโยฮันน่าสเปนฝ่ายแดงครับฟ้ารุ่งสีทองของไทยแม่โยฮันน่านี่ขยันออกอาวุธครับทั้งหน้าทั้งหลังครับฟ้ารุ่งขยับวงในมาโยฮันน่าไม่ยอมให้จับครับฟ้ารุ่งขยับโอ้โหดึงมาแล้วออกแข้งขวาครับฟ้ารุ่งของไทยโยฮันน่ายังไม่ออกครับถีบซ้ายเตะขวาครับของไทยราวฟ้ารุ่งขวาไปอีกแล้วครับแหมอย่างนี้น่าจะมีการรวมคะแนนแล้วครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับฟ้ารุ่งของไทยโอ้โหแข้งขวาโยน่าจับไว้จับแล้วคืนไม่ได้ก็ถือว่าโดนไปเต็มๆครับยกที่1ดูภาพช้าๆครับยกแรกของมวยคู่ที่5ฝ่ายแดงโยฮันน่าสเปนฝ่ายเงินฟ้ารุ่งสีทองของไทยครับนะครับแม่แข้งขวาออกได้งามงามครับฟ้ารุ่งของไทยรุ่นนี้60กิโลครับเป็นการชิงแชมป์โปรแอมใครจะได้เป็นแชมป์รุ่น60กิโลครับฝ่ายแดงนี่จากสเปนประเดิมของไทยครับยกที่2ของมวยคู่ที่5นะครับฝ่ายแดงคือโยฮันน่าสเปนประเดิมฟ้ารุ่งของไทยครับคนไทยต้องเชียร์กันดังๆเลยครับโยฮันน่าแม่มีหมัดมาฝากเลยครับโอ้โหหลังจากยกแรกรับไปเยอะครับมาแล้วทำกันบ้านมาอย่างดีต่อยซ้ายต่อยขวาครับมาเป็นพายุเลยครับโยนหน้ายังหาเหลี่ยมหาช่องที่จะเข้าทำครับแต่ฟ้ารุ่งของไทยนี่มีลูกดักลูกโต้ไม่ยอมให้กินเปล่าครับเตะขวาต่อยขวาครับวงในกอดเฉยๆรัดแน่นๆกรรมการไม่ยอมครับจับได้ต้องตีจับได้ต้องแทง
ครับแม่เป็นมวยจังหวะฝีมือคล้ายๆกันครับลูกหนักลูกแรงอยู่ที่โยฮันนาของสเปนครับฟารุ่งวงในนี่ถือว่าได้เปรียบเลยครับแม่โดนอย่างนี้เป็นยังไงเอาอยู่ไหมสองนาทีพักสองนาทีครับมวยหญิงซ้ายมาแล้วครับฟารุ่งฟารุ่งซ้ายขวาแม่มาทั้งพี่ทั้งน้องครับรวมกันมาหมดยกที่สองครับกลับมาชมภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับโยฮันน่านี่แม่แซ่บูเลยครับนี่ครับมาทั้งหมัดทั้งเท้าเข่าก็มีครับนี่ครับฟารุ่งยังเอาอยู่ครับมีแข้งซ้ายสวนมาเหมือนกันครับขอขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรวมถึงดร.จันทรงสุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยครับพร้อมเพื่อนดร.รุ่นหนึ่งวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่านครับมาให้กำลังใจท่านกำลังติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ IMF นะครับ IMTF นะครับแต่คู่นี้เป็นการชิงแชมป์โปรแอมนะครับมวยหญิงนะครับยกที่3ครับโยฮันน่าแม่ฟารุ่งไม่ยั้งเลยครับอันนี้ถูกต้องตามกฎกติกาเลยครับกางเกงแดงฝ่ายแดงครับโยฮันน่าฝ่ายน้ำเงินนี่น้ำเงินทั้งชุดครับฟารุ่งนี่ครับฟารุ่งดูเหลี่ยมตัวจะดีกว่าครับปิดไม่ออกครับฟารุ่งเสียบว่ายังไงเสียบฟารุ่งลุยแล้วครับมานพกันช่างสั่งลุยฟารุ่งของไทยขยับเข้าหาโยฮันน่าทีบไว้เริ่มพ่นแล้วครับทั้งคู่โยฮันน่ามีหมัดโอ้โหขวายาวของหมัดของหนักของแรงครับนี่ครับแม่หมัดเข้าทุกเม็ดว่ายังไงครับฟารุ่งโอ้รับเยอะไม่ดีครับอ้าวยังเอาอยู่ครับฟารุ่งกรรมการนับแล้วครับอาจารย์สังคมยศคำลือนับนับ8กรรมการให้ชกต่อครับทนไหวไหมเอาอยู่ไหมโดนนับ8ก็เสีย2แต้มนะครับหมดยกครับหมดยกที่3นี่ชมภาพช้าๆครับในยกที่ผ่านมาครับนี่ครับโอ้โดนหนักของหนักของแรงเลยครับโยฮันน่านี่แกใส่ไม่เลี้ยงเลยครับแล้วก็สุดกองลงไปกรรมการนับเลยครับนับก็เสีย2คะแนนครับแต่มวยไทยไม่ใช่สูตรสำเร็จครับได้นับอาจจะแพ้น็อกได้ครับหลังจากให้น้ำกันมาแล้วยกต่อไปจะเป็นยกที่4ครับ
ิงแชมป์โปรแอมมวยหญิง60กิโลนะครับเรียนเชิญคุณเอมม่าบนเวทีเลยครับค่ะผลการตัดสินนะคะในรุ่นของโปรแอมนะคะคู่แรกค่ะRed Corner แดงค่ะโยฮาน่าลองโซ่ Rodriguez จากสเปนค่ะเป็นผู้ชนะนะคะการของ Graduation นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านทางด้านท่านนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมป์นะคะแล้วก็มอบรางวัลนะคะให้กับผู้ชนะด้วยนะคะRed Corner นะคะ from Spain ค่ะและเชิญทางด้านท่านเลขาธิการสมาคมนะคะดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะมอบเงินรางวัลแล้วก็มอบทางด้านถ้วยรองชนะเลิศนะคะให้กับนะคะรองชนะเลิศนะคะฟ้ารุ่งสีทองฟอร์มไทยแลนด์ค่ะนี่เป็นเพียงรุ่นโปรแอมคู่แรกนะคะ60กิโลกรัมผ่านไปแล้วนะคะเราจะมานะคะพบกับทางด้านคู่ที่2นะคะเตรียมตัวเลยนะคะ Red Corner Maria ไปไหนกันอะเชียงใหม่เลยพ่อเชียงใหม่คุณลืมจองตั๋วเหรอใจเย็นๆชีวิตง่ายง่ายโหลด Travel Loka ง่ายใจแค่ที่เห็นสะดวกใจได้หลายทาง Travel Loka เดินทางเรื่องง่ายใจแค่ที่เห็นศูนย์ฝึกมวยไทยมวยไทย Legends Training Center โทร095-554-0453พรมเข้าสู่ทางด้านการถ่ายทอดสดนะคะในคู่ที่2นะคะรุ่นโปรแอมนะคะเราจะทำการแข่งขันทั้งหมด3ยกด้วยกันนะคะในการต่อสู้แบบผู้หญิงที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้